เพื่อโรงยิมเทศบาลตำบลนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสู้สู้เฮ้ชาวอุบลราชธานีสู้เต็มที่เทำไมเขาตื่นเต้นหรือว่าอะไรยังไงฮะไม่มีอะไรผมไม่ตื่นเต้นอยู่ผมมาแล้วยังเนี่ยหนูอ่ะผมมาหน้าเขาคุ้นพลอยเคยมาแล้วเหรอคะมาแข่งขี่กระทิงค่ะขี่กระทิงโอ้ยุคนู้นเลยตอนนู้นเลยนานแล้วอายุเท่าไหร่หนู18ปีค่ะ18ตอนนั้นมาอายุเท่าไหร่13ค่ะ13อ่ะคุณแล้วรอบพี่มาวิ่งค่ะล้มปากมีวิ่งด้วยล้มปากแตกเอ้าวันนี้พาเพื่อนมาน้องป้อนอายุเท่าไหร่คะ18 16คิว17ครับ17ก็คือปี1แล้วก็ม6แล้วก็ม5เรียนแถวนั้นเนาะใช่ไหมพี่เด็กครับเจอเด็กโตกว่านิดหน่อยสนุกเกอร์คือสนุกเกอร์ใช่ป่ะสนุกเกอร์สนุกเกอร์นะพ่อเล่นสนุกเกอร์พ่อชอบแทงครับพ่อชอบแทงนะวันนี้มาพ่อมาป่ะพ่อมาป่ะไหนพ่อโอ้โหพ่อยังหนุ่มอยู่เลยสนุกเกอร์ทำงานหรือเรียนอยู่ครับร้องเพลงครับร้องเพลงร้องเพลงที่เราเรียนด้วยไงครับนี่ละฝาแฝดแนนแอนคนไหนเป็นพี่หนูเป็นพี่ค่ะหนูเป็นพี่กี่นาที4นาทีค่ะ4นาทีโอ้ยังเรียนอยู่มั้งจบแล้วค่ะจบอะไรมาปวสค่ะหนูแล้วคะเรียนด้วยกันมั้ยปวส2ค่ะขึ้นปวส2อ้าวแล้วไม่เรียนเท่ากันล่ะดรอปไว้ค่ะทําไมถึงต้องดรอปเพราะอะไรคะน้องแนนไปตามหารักแท้ค่ะไปตามหารักแท้ค่ะไปตามหารักแท้ไงน้องก็ช่วงนึงก็เคยเกเรอยู่ค่ะอ๋อเราเคยเกเรแต่เรากลับมาได้เข้าใจชีวิตยังว่าเราควรจะเรียนหนังสือให้มันจบก่อนเข้าใจมั้ยโอเคแอนกับน้องพลอยไปเตรียมตัวเลยค่ะเดี๋ยวดูเค้าพอแฟนนะเฮ้ยพลอยเต็มที่สู้เต็มที่มาครับมาแชมพูสมุนไพรเทราพัดลมมีราชุดเครื่องนอนซาตินเครื่องสำอางมิสทีนเต้นไทยประกันชีวิตร้านเครื่องสำอางบิวตี้บุฟเฟ่ต์และกระซอยเอ็กซ์ตร้า300และลูกชิ้นหมูโฮเดนเบปซี่โยเกิร์ตดัชชี่กล้องจอดปิดว่าตาชิยาสีฟันซอลนมเปรี้ยวดีไลท์ฟิวเจอร์กูเทอร์เจลหนัง AISCG Advanced และเนเจอร์กีฟครับแบทเทิลคู่ที่1ทีมพิษณุโลกเลือกปลายพัดลมนีราเจอนุกเกอร์ทีมอุบลราชธานีเลือกปลายเบปซี่เจอคิวไม่เพลงสื่อรักออนไลน์ขอฝากความรักมาทางออนไลน์ผลเสิร์ฟฟองเสียหน่อยครับดวงนี้ก็ยังไม่มีใครอยู่นานไปใจวันไหวเริ่มจะกลัวตั้งแต่วันแรกเจอใจเอิดก็เริ่มรู้ตัวว่าเป็นเธอแน่ชัวร์คือเนื้อคู่มาเธอส่งตาก็วังใจแต่จะสื่ออะไรได้รู้อยากเข้าไปหาเธอหัวใจก็ยังไม่สู้อยากจะลองถามดูก็ไม่กล้าเดินเข้าไปขอลายทันทีหากมีเฟซไอจีก็ให้มาขอบคุณเธอด้วยนะอาจเจอกันคืนนี้สื่อความรักมาทางออนไลน์ฝากหัวใจเก็บเอาไว้ให้คนดีส่งทางเฟซทางไลน์ให้ไอดีฝากหัวใจของพี่เก็บเอาไว้อยากให้รู้Yeah!
เสียงอย่างเดียวเลยครับผมว่าเขาร้องชัดเจนนะครับส่วนนุ๊กเกอร์เนี่ยลีลาดีแต่ว่าเสียงเหมือนมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดัดฟันครับเรื่องเสียงหอมไม่ติดเลยทั้งสองคนร้องดีมากแต่นี่หอมแนะนำเรื่องท่าเต้นเราไม่ต้องเต้นเยอะก็ได้เอาที่ฟิลลิ่งของเราตามธรรมชาติอยากเต้นก็เต้นดูฝืนๆอาจจะไม่ถนัดเพลงเร็วส่วนมุกทองนุกเกอร์มุกทองคืออะไรนุกเกอร์ให้คะแนนเพราะว่าเจนเวทีแล้วหอมก็ดูเอ๊ะเราอยากเบิ้ลกับใครอยากฟังเพลงเบิ้ลปทุมราชจากใครก็เลยให้นุกเกอร์ดีกว่านุกเกอร์เขาเต้นอยู่ในกรอบของคิวนั้นเต้นนึกจะเต้นก็เต้นนะครับแล้วดูยังเคอะเขินๆอยู่คือถ้าเกิดเสียงร้องนะชอบของนุกเกอร์หน่อยนึงอ๋อโอเคแต่ว่าเรื่องท่าเต้นเนี่ยเกลียดทั้งคู่ท่าเต้นไม่ได้เลยหล่อทั้งคู่เลยแต่พอเต้นปุ๊บหมดเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับขอบคุณครับค่าคะแนนแรกครับเป็นของอุบลราชธานีโอเคครับมาดูฝ่ายหญิงกันบ้างเธอคู่ที่สองปอนปะทะแนนในเพลงสวยวนไปค่ะความอิจฉาทำไมเราโสดอย่างนี้จะบอกฟังค่ะจะเกี่ยวชอบนะมัวแต่รอก็คงไม่มียุคนี้ใครแจมก็วินนะจ๊ะพวกจืดๆอย่างกับคุณน้องมาค้าไปกินทุกทีชอบเสียงร้องน้องป้อนมากกว่าเพราะว่าฟังชัดเจนครับผมเสียงดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเรื่องอินเนอร์ผมว่าน้องแนนครับชอบเสียงป้อนแต่ชอบลีลาแนนมาได้ไอ้ลูกสุดท้ายโกงและท่านั้นอ่ะเพลงนี้มันเหมาะกับส่วนตัวไปค่ะผู้หญิงจะต้องมีความแบบกากันนิดนึงแล้วแนนก็คือทำได้ดีเรื่อง acting acting พี่อยากจะบอกว่าผู้ชายในชีวิตนึงมันอาจจะหายไปจากเราแต่ความรู้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะคนนำ15คะแนนน้องพลอยอยู่ที่น้องพลอยไหวไหมไหวไหมเฮ้ยสู้ๆนะพลอยหรือแอดอุบลหรือพิษณุโลกครับตอนนี้นะครับคุยกันได้นะครับจากพิษณุโลกนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลนครไทยคุณเอกชัยโสจิวิสารสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าได้1ล้านพี่เอาไปทำอะไรฮะจะไปสร้างโดมกีฬาอเนกประสงค์ครับที่เทศบาลตำบลนครไทยครับที่เล่นกีฬาในร่มครับโอเคโอเคนะครับมาฝั่งอุบลราชธานีครับผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์คุณจาตุพัฒน์สุธรรมวิจิตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าได้1ล้านครับจะไปทำห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำค่ะเนื่องจากว่าเด็กเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อจำนวนเด็กเพิ่มค่ะเอาใจช่วยครับโอเคพลอยเอาเตรียมเพลงอะไรมาเจ้าน้ำตาค่ะยุพินแพรทอง
โอ้โหน่าจะเก่านะเก่านะไม่คุ้นด้วยร้องยากเหรอฮะร้องยากด้วยมาฟังน้องแอนอุบลราชธานีเตรียมเพลงอะไรคะเพลงรักเพลงคิดถึงค่ะคัทยามาลสีครับผมนะปอบเลยฮะเจ้าน้ำตาลน้องพลอยพิษณุโลกฉันหลับต้องช้ำ
ครับหนูกินอะไรเป็นอาหารนะลูกทำไมคะเสียงดีมากกังวานแล้วคือ acting ดีด้วยหอมให้2คำคือ perfect นี่โอ้โหแต่35นะคุณน้องแอนนะคะน้องแอนก็เป็นคนเสียงดีนะคะแต่จะร้องยืดไปหน่อยแล้วก็พี่ว่าเพลงนี้มันเพลงแบบอ้อนๆมันเป็นรักเพลงคิดถึงพี่ถ้าไปเจอผู้หญิงอื่นนะพี่ต้องบอกพี่มีแฟนแล้วอ่ะก็แอนเขาไม่มีแฟนไงถามแนนปรึกษาแนนปรึกษาแนนว่าความคิดถึงมันเป็นอย่างไรแค่เติมว่าถ้าเกิดว่ามีตรงเนี้ยเพลงแอนก็จะมาทำให้เราคนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงไปด้วยก็ชื่นชมว่าร้องเพลงได้เพราะทั้งคู่ทั้งคู่เลยทั้งคู่นะพี่นะน้องพลอยนะครับน้องพลอยเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมีพลังแล้วก็ชื่นชมที่ว่าไม่หวั่นไหวเลยที่ตามสภาคะแนนไม่หวั่นไหวแล้วก็อายุก็น้อยกว่าประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ว่าทำได้ดีส่วนทางน้องแอนนะครับน้องแอนก็เสียงดีเป็นเพลงที่คุ้นหูเพราะว่าเพลงนี้ประกวดบ่อยทำให้นึกถึงผู้ประกวดคนอื่นๆที่เขาร้องได้ต้องบอกว่าเนี๊ยบกว่านี้นะครับก็เลยมีข้อเปรียบเทียบถ้าไม่รวมไอ้รอบอื่นๆนะ15คะแนนเอาแค่2คนนี้นะหนูให้พลอยเลยนะเพลงเจ้าน้ำตาลมันเป็นเพลงที่ร้องยากมากซึ่งแบบเขาอายุน้อยนะแต่เขาร้องเป็นแบบเสียงก็เหมือนแบบรุ่นเก่าๆวิธีการร้องก็ยังเป็นรุ่นเก่าๆเขาอนุรักษ์ไว้แต่ให้พลอยระวังไว้นะคะบางทีถ้าเกิดว่าหนูเกรงมากไปหรือพยายามปั้นมากไประวังนะเพราะหนูต้องผ่อนคลายบ้างแอนลูกแอนอ่ะยังเข้าไปถึงอารมณ์เพลงอ่ะวันนี้พี่รู้สึกว่าแอนปล่อยเฉื่อยไปนิดนึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าท่อนต่ำวันนี้แอนต่ำแล้วมันไม่สละสลวยเลยค่ะลูกแล้ววันนี้หนูร้องดึงด้วยนอกนั้นหนูดีหมดเลยเสียงเพราะทั้งคู่เลยค่ะคือถ้าน้องพลอยร้องเพลงแบบร้องเสียงออกมาอย่างนี้นะแล้วพี่ไปดีดเสียงที่หนูร้องมามันจะดังเป้งเป้งเป้งคือเพราะว่านั่นคือความใสของเสียงหนูน้องเป็นยามเหรอหมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าเสียงเขาใสมากส่วนน้องแอนพี่ก็ชอบมากๆนี่สำเนียงของน้องแอนน่ะมันเก๋อ่ะมันมีความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันมีเอกลักษณ์ของมันพี่ฟังแล้วมันเพราะพี่ชอบน้ำเสียงก็ไม่แพ้กันอย่างกับทำงานบุญบั้งไฟเลยทำไมมันพุ่งก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ฝากเหมือนที่บอกว่าการจะมาแข่งขันเนี่ยต้องฟังเยอะซ้อมเยอะเหมือนกับคำที่เขาบอกว่าทุเรียนยิ่งแก่ยิ่งอร่อยถ้าเป็นนักร้องซ้อมบ่อยๆจะยิ่งดีเถ่าเลี้ยงเล้าเลียวจะหอเจียงเถ่าเลี้ยงไงเถ่าเลี้ยงเชียงก็แต่ฉังลือจู่ฮ่อพิงกี้ครับคือน้องพลอยอ่ะเสียงดีมากครับทักษะในการร้องก็ดีแต่การเอามาใช้อ่ะความตั้งใจที่จะร้องให้มันถูกต้องไปหมดเนี่ยมันทำให้กลายเป็นว่าบางทีอารมณ์ของเราก็ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเพราะถูกหลักการคุมเอาไว้ครับนอกนั้นดีหมดเลยเพอร์เฟคงานดีมากมากครับน้องแอนก็เสียงดีมากกังวานแล้วก็พุ่งแต่สิ่งที่เป็นข้อน่าจะต้องปรับด่วนก็คือเรื่องของเสียงต่ำนั่นแหละดูแล้วเนี่ยผมว่าขี่กันนิดหน่อยต้องลุ้นครับโอเคมีลุ้นต้องมารอลุ้นกันนะครับผมจะแล้วว่าใครจะเป็นจังหวัดที่ผ่านเข้าไปในรอบที่2ครับและคะแนนของน้องพลอยจากพิษณุโลกคือครับกรรมการคนของพลอยสิ่งที่คุณแอนต้องทำก็คือเกิน974มากกว่า974ครับต้องการเพราะว่างาน974มาลุ้นกันนะครับ978ครับ978ครับ978ครับโอ้โหเทียบคิ้วโชคดีนำไว้สุดมากจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านนายกแล้วก็กองเชียร์ทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจทีมจังหวัดพิษณุโลกนะคะครั้งหน้าเราจะมาใหม่ค่ะและทำให้เต็มที่ค่ะสู้ๆค่ะ yeah. เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปด้วยนะคะ